็นอีกหนึ่งสาวน้อยที่มากความสามารถมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องเจ้านางระวินิภาวุฒิวุฒิอายุเพียงแค่15ขวบแต่ความสามารถของเธอคนนี้มากมายเหลือล้นไม่แพ้กับผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงระดับต้นของเมืองไทยกันเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นเดินแบบรวมไปถึงงานพิธีกรน้องเจ้านางก็ไม่ทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับไม่ผิดหวังแม้แต่นิดเดียวเพราะล่าสุดน้องเจ้านางได้มีการปล่อยความสวยความแซ่บสะกดสายตาคนทั้งงานกับการโชว์เต้นฮิลและสตรีทแดนซ์ได้อย่างเร่าร้อนพร้อมกับเดินแบบสับขาโชว์สเต็ปการเดินเป๊ะรวมไปถึงการเป็นพิธีกรบนเวทีในงานบางกอกที่ดีเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นโชว์2020อย่างมืออาชีพซึ่งงานนี้น้องจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันดีกว่าจ้าผู้จัดงานนะครับบางกอกแฟชั่นโชว์2020นะครับวันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับผมก็เราก็ให้เด็กๆได้ร่วมแสดงศักยภาพนะครับแล้วก็แบรนด์ไทยนะครับที่จะให้ทุกๆแบรนด์เนี่ยมาโชว์ศักยภาพของตัวเองนะครับปีนี้มีทั้งหมด15แบรนด์จริงๆแล้วจะมีจากต่างประเทศแต่ต่างประเทศเข้ามาไม่ได้เนอะเรื่องโควิดนะครับแล้วก็ค่อนข้างเด็กๆค่อนข้างแบบเก่งกันทุกคนเลยทุกแบรนด์เลยจริงๆครับผมก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานอลิซิโอของพี่ก้องนะคะก็จริงๆหนูทํางานกับพี่ก้องมาตั้งนานแล้วค่ะก็คือถ่ายแบบกับพี่ก้องแล้วพี่ก้องเป็นคนที่แบบเฟรนลี่มากเป็นกันเองมากทํางานแล้วคอมฟอร์ตเบิลมากๆเลยค่ะก็อยากมาร่วมมาช่วยพี่ก้องด้วยก็ซ้อมนานอยู่ค่ะประมาณเดือนนึงค่ะเก่งมากเกินสิ่งที่คิดเอาไว้แล้วแบบเก่งทุกด้านจริงๆคือน้องเค้าฝึกซ้อมแบบยันดึกจริงๆทุกวันเลยฮะเพื่องานนี้ครับก็แบ่งเวลาเราก็เหมือนจริงๆเราก็เอาเรียนเป็นหลักค่ะเรียนแบบสำคัญที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเต้นกับร้องเพลงก็เวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบจริงๆแทนที่จะไปเอาเวลาของสละเวลาดูหนังหนูเวลาเล่นเกมหนูมาซ้อมอะไรพวกนี้แทนค่ะเห็นว่าแบบเราก็เข้ารายการด้วยในรอบของช่อง3ใช่ค่ะเข้าไว้รายการ Idol Paradise ค่ะ GI2045 ค่ะคือจริงๆมีคนเก่งๆเข้ามาร่วมรายการเราเยอะมากๆแล้วหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นเกียรติมากๆค่ะแล้วก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะพยายามเข้าไปถึงรอบสุดท้ายเลยค่ะชั้น 8 Thailand News